การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารระคนตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับสู่คาบการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารระคนตอนที่สองครับวันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรกันบ้างเราไปติดตามกันเลยนะครับครับ กำลังทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเรากำลังนั่งเรียงบัตรภาพอยู่จ้าบัตรภาพแบบนี้เหมือนที่คุณครูใช้สอนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพเลยท็อปเราลองมาสร้างโจทย์ปัญหาจากบัตรภาพพวกนี้ดีไหมดีจ้างั้นเริ่มจากบัตรภาพในมือท็อปเลยละกันนั่นก็คือภาพมังคุดจ้าพิมพ์ลองสร้างโจทย์ปัญหาสิจ้า จากภาพมังคุดพิมพ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าไก่ซื้อมังคุด12กิโลกรัมให้ธนาบัตรใบละ500บาทได้รับเงินทอน140บาทมังคุดราคากิโลกรัมละเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือไก่ซื้อมังคุด12กิโลกรัมให้ธนาบัตรใบละ500บาทแล้วได้รับเงินทอน140บาทและสิ่งที่โจทย์ถาม คือมังคุดราคาดิโลกรัมละเท่าไหร่จากโจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมาสามารถวาดบา์โมเดลได้ดังนี้ค่ะจากรูปบาร์โมเดลเราจะได้แนวคิดดังนี้วงเล็บเปิดห้าร้อยลบด้วยหนึ่งร้ยสี่สิบวงเล็บปิดหารด้วยสิบสองซึ่งก่อนอื่นเราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาหารด้วยจำนวนที่เหลือ พิมพ์จะแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบนะคะกกอยซื้อมังคุด12กิโลกรัมให้ธนบาบัตรใบละ500บาทได้รับเงินทอน140บาทมังคุด12กิโลกรัมคือ500ลบด้วย140เท่ากับ360บาทดังนั้นมังคุดราคากิโลกรัมละ360หารด้วย12เท่ากับ30บาทคำตอบที่ได้ คือมังคุดราคากิโลกร,รัมละ30บาทค่ะแล้วก็ตั้งตรวจสอบคำตอบโดยก้อยซื้อมังคุดสิบกิโลกร,รมัมมังคุดราคากิโลกร,รัมละ30บาทมังคุดสิบกิโลกร,รมัมราคา12บสองคูณสามเท่ากับ360บาทได้รับเงินทอนหนึ่งบาทเพราะฉะนั้น ราคาค่ามังคุดรวมกับเงินที่ทอนสา0รหกบวกหนึเท่ากับ5้าบาทซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ500บาทดังนั้นมังคุดราคากิโลกรัมละ30บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยพิมพ์งั้นข้อต่อไปพิมพ์ลองเลือกบัตรภาพขึ้นมาสิ พิมพ์ขอเลือกบัตรภาพดอกเบญจมาศแล้วกันจ้าจากภาพดอกเบญจมาศท็อปสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าวิไลซื้อดอกเบญจมาศมา660อกดอกนำมามัดเป็นกำรรกรรมละสิละ15ดอกแล้วขายการรละ75บาทวิไลจะได้เงินจากการขายดอกไม้เท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือวิไลซื้อดอกเบญจมาศมา660ดอก นำมามัดเป็นกำกำลระสิบห้าดอกแล้วขายกำละเจ็ดสิบห้าบาทสิ่งที่โจทย์ถามคือวิไลจะได้เงินจากการขายดอกไม้เท่าไรจากสิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่โจทย์ถามเขียนบาโมเดลได้ดังนี้ครับจากรูปบาโมเดลเราจะได้แนวคิดดังนี้วงเล็บเปิด660หารด้วย15วงเล็บปิดคูณ75ซึ่งก่อนอื่นเราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาคูณจำนวนที่เหลือซึ่งแสดงวิธีทำได้คือวิไลซื้อดอกเบญจมาศมา660ดอกนำมามัดเป็นกรามละ15ดอกจะได้ดอกเบญจมาศห6ร้อยหหารด้วย15เท่ากับ44กสิามขายกรามละ75บาทดังนั้นวิไลจะได้เงิน44่สคูณเจเท่ากับ3,300บาทคำตอบที่ได้คือ วิไลจะได้เงินจากการขายดอกไม้3300บาทครับแล้วทำการตรวจคำตอบวิไลจะได้เงินจากการขายดอกไม้3300บาทขายดอกไม้กร,รําละ75บาทขายดอกเบญจมาศได้3300หารด้วย75เท่ากับ44กร,รมัมดอกเบญจมาศ1กร,รัมมี55ดอกเพราะฉะนั้นวิไลซื้อดอกเบญจมาศมา44คูณ15 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ660ดอกดังนั้นวิไลจะได้เงินจากการขายดอกไม้3,300บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ <B ling> พอหาคำตอบเสร็จก็ต้องตรวจคำตอบเพื่อความถูกต้องด้วย <S 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 ใช่แล้วจะทบค่าต่อไปพิมพ์จะเป็นคนสร้างเจทด์ปัญหาเสรนทบเป็นคนตรวจคำตอบนะได้เลยงั้นข้อต่อไป เราใช้ภาพดาวกระดาษมาสร้างโจทย์ปัญหากันนะจากภาพดาวกระดาษพิมพ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าทิดาซื้อกระดาษพับดาวกระดาษมา26หกล่องโดยหนึ่งกล่องจะพับดาวกระดาษได้7จดสิบห้าดวงแต่นิดช่วยทิดาพับดาวกระดาษไปห้าสิบดวงดังนั้นทิดาจะได้พับดาวกระดาษทั้งหมดกี่ดวงสิ่งที่โจทย์กำหนด คือธิดาซื้อกระดาษพับดาวกระดาษมา26กล่องโดยกระดาษหนึ่งกล่องจะพับดาวกระดาษได้75ดวงแต่นิดช่วยธิดาพับดาวกระดาษไป50ดวงและสิ่งที่จะถามคือธิดาจะได้พับดาวกระดาษทั้งหมดกี่ดวงซึ่งสามารถเขียนบาโมเดลได้ดังนี้ค่ะ จากรูปบาโมเดลจะได้แนวคิดดังนี้วงเล็บเปิด26คูณ75วงเล็บปิดลบด้วย50ซึ่งก่อนอื่นเราตั้งหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาลบด้วยจำนวนที่เหลือซึ่งแสดงวิธีทำได้คือธิดาซื้อกระดาษพับดาวกระดาษมา26กล่องโดย1กล่องจะพับดาวกระดาษได้75ดวง จะพับดาวกระดาษได้ทั้งหมด26สิบหกคูณเจ็ดสิบห้าเท่ากับหนึ่ดวงแต่นิดช่วยทิดาพับดาวกระดาษไปแล้วห้ดวงดังนั้นทิดาจะได้พับดาวกระดาษทั้งหมด1950งันลบด้วยห้เท่ากับหนึ่งัน้าร้ยดวงคำตอบที่ได้คือทิดาจะได้พับดาวกระดาษทั้งหมด1900ดวงค่ะ พิมจะตรวจคำตอบให้เองนะทิดาจะได้พับดาวกระดาษทั้งหมด1,900ดวงนิดช่วยทิดาพับดาวกระดาษไป50ดวงจะพับดาวกระดาษได้ทั้งหมด1,900บวก50เท่ากับหนึ่ดวงกระดาษพับดาวหนึ่งกล่องจะพับดาวกระดาษได้7จดหดวงเพราะฉะนั้นทิดาซื้อกระดาษพับดาวกระดาษมา1950 หารด้เจ็ดซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ26กล่องดังนั้นที่ดาวจะได้พับดาวกระดาษทั้งหมด1,900ดวงเป็นคำตอบที่ถูกต้องทับจ้ายังมีบัตรภาพอีกหลายใบเลยนะที่เรายังไม่ได้นำมาใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาแต่ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ในคาบนี้แล้วค่ะ การสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่สร้างโจทย์ปัญหาแล้วอย่าลืมใช้การแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีหลายวิธีในที่นี้ใช้วิธีวาดรูปบาโมเดลซึ่งการบวกลบ คูณหารระคนต้องใช้วงเล็บเพื่อระบุว่าจะต้องหาผลบวกผลลบผลคูณหรือผลหารคู่ใดก่อน 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาและ4ขั้นตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างถูกต้องค่ะหมดเวลาในคาบนี้แล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับ ส่วนท็อปและพิมพ์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ